สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับรายการดิจิเพนอีกแล้วนะครับครับผมธนวัฒน์วินิจมิตรครับนักศึกษาปี4คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับวันนี้เราจะมาลองดูวิธีการเพนคาแรคเตอร์แบบง่ายๆว่าเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูกันนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างเริ่มจากการล่างนะครับล่างไปเรื่อยจากเส้นอ่อนไปเส้นเข้มนะฮะก็คือตอนแรกก็ล่างอ่อนๆไว้แล้วก็มีการปรับเป็นเข้มเพื่อเพิ่มรายละเอียดลงไปเสร็จแล้วเราก็เริ่มลงเงาครับถมแล้วก็ลงเงาลงช่วงเงาช่วงแสงเดี๋ยวผมจะเน้นแสงช่วงอกช่วงหัวเป็นรายละเอียดให้เป็นจุดเด่นให้คนดูกันจากนั้นเราก็เริ่มลงสีด้วยมัลติพายผมใช้เลเยอร์มัลติพายทับขาวดำแล้วก็ลงสีอีกทีอัดแสงด้วยโอเวอร์เลย์หน่อยดัดอีกนิดเสร็จแล้วก็สร้างนอร์มอลขึ้นมาแล้วก็เก็บรายละเอียดรวมๆครับบวกเส้นผมพวกนี้แสงเข้าลายยับของผ้ารอยับของหนังพวกเท็กเจอร์ของเหล็กเรื่อยๆโดยเน้นช่วงที่ผมว่าช่วงแสงช่วงอกช่วงหัวให้ดูโอเคเสร็จแล้วเสร็จบรรยากาศนิดนึงตัดนิดหน่อยก็เก็บรายละเอียดรวมๆถือว่าเป็นอันเสร็จครับครับก็จบไปแล้วครับการโชว์การเพ้นท์คาแรคเตอร์ยังน้อยๆมีขั้นตอนยังไงบ้างทีนี้ถ้าอยากดูรายการย้อนหลังหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ facebook.com/digipen นะครับทิศหน้านะครับเราจะมาดูการทำงานของแสงและเงากันว่าทำงานกันยังไงบ้างในความรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ